ก็สวัสดีตอนบ่ายๆนะครับเวลาตอนนี้ก็เกือบจะ4โมงเย็นแล้วนะครับก็เข้ามาในสวนนะครับก็สำรวจพื้นที่ที่จะมาปลูกต้นไม้นะครับพอดีจะเอาต้นหมากนะครับเหลือต้นหมากรุ่นนี้อยู่4ต้นนะครับแล้วก็ต้นไทรไทรย้อยนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยกระทกรกนะครับเสาวรสก็ว่าจะมาปลูกตรงร่องน้ำตรงนี้นะครับหาที่เสริมเข้าไปกำลังเดินเซอร์เวย์ดูว่าตรงไหนจะปลูกเสริมเข้าไปได้แล้วนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงนกร้องนะครับว่ามันร้องกันเจ้าเจ้าก็ดูอยู่สักพักก็สำรวจดูก็อ๋อเจอแล้วที่เขาร้องเนี่ยเพราะว่ามันมีกล้วยสุกนะครับเดี๋ยวผมนั่งหลบๆหน่อยแล้วกันเป็นนกประหลอดนะครับมุมไหนเราจะเห็นครับเดี๋ยวผมหามุมดีๆก่อนนะครับมุมนี้โอเคเลยรอดูเขาก่อนหลายตัวเลยนะครับเมื่อกี้ภาษาบ้านผมเขาเรียกนกแทบนะครับพอเห็นเขามากินกันอย่างนี้แล้วตอนแรกว่าจะตัดกล้วยกลับบ้านนะครับเจอกล้วยสุกโอ้เห็นอย่างนี้แล้วไม่กล้าไปแย่งเขาหรอกเดี๋ยวไปหาเครืออื่นที่มันแก่แล้วก็ยังไม่สุกดีกว่าเนาะอย่างนี้ปล่อยไว้ให้เขากินกันดีกว่าหลายตัวเลยอ่ะคือส่วนก้นของเขาจะเป็นสีส้มนะครับสีส้มสีแดงนะครับตัวผู้จะมีงอนด้วยนะครับแต่คนละอย่างกันกับนกกรงหัวจุกนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี่ตัวนี้ตัวผู้นะครับตัวบนสุดเนี่ยฝ่ามือนะครับเอาตัวที่ไปจับนี่ก็ใบกล้วยนะก็ใช่นะครับตัวผู้เหมือนกันมีงอนวันนี้มีเสียงฟ้าร้องแล้วหลังจากที่ฝนไม่ตกมาเกือบจะ2อาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยเมื่อเรามีป่าอย่างนี้นะครับป่าตรงนี้ปลูกแทบทุกต้นนะครับมีต้นไม้เพียง 4-5 ต้นที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับโซนนี้มีป่าถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับทำรวงรังเขาได้จริงๆนกไม่ได้ทำรังไว้นอนนะครับเขาทำรังไว้ออกไข่ส่วนนอนนี่ก็นอนตามบางชนิดก็นอนตามพื้นดินบางชนิดก็นอนตามกิ่งไม้นะครับบนต้นไม้บางชนิดก็ถือว่าบางชนิดก็วางไข่ตามโพรงเนาะก็ถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้เขาเมื่อมีแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับมีแหล่งอาหารแหล่งอาหารตรงนี้นอกจากต้นกล้วยแล้วนะครับที่นี่มีกล้วยสุกแล้วก็มีผลไม้ป่านะครับผมปลูกผลไม้ป่าไปประมาณสักราว 1,000 ต้นเลยนะครับหลากชนิดมากนะครับน่าจะแบบโหหลายชนิดเลยแหละผลไม้ป่าหมุนเวียนกันตลอดทุกเดือนนะครับคือจะมีผลไม้ป่าสุกตลอดนะครับช่วงนี้หลายชนิดก็เริ่มออกผลนะครับทั้งมะเดื่อป่าทั้งช่วงนี้ก็จะเป็นพวกฝรั่งนะครับฝรั่งกินนกเนี่ยโอ้โหเยอะเลยมีเป็น100ต้นนะครับ
ก็จะสุกช่วงนี้ช่วงฤดูฝนช่วงนี้นะครับหลากหลายชนิดนะครับก็จะเป็นแหล่งอาหารให้นกพวกนี้แวะเวียนมารวมทั้งสัตว์ป่าต่างๆนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ำตรงนี้มันเป็นทางน้ำไหลอยู่แล้วนะครับไปด้านนู้นจะเห็นแหล่งน้ำอยู่นะครับเป็นคลองน้ำไหลก็มีแหล่งน้ำให้นกกินให้สัตว์ป่ากินเนาะมันก็จะเข้ามาอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงไก่ป่าขันด้วยนะครับในสวนไม่ใช่ไก่เลี้ยงนะครับไก่จากป่าจริงๆเข้ามาอยู่ในสวนผมแล้วนะครับอีกโซนหนึ่งโซนที่3นะครับอยู่ฝั่งนู้นโอ้ก็น่าจะห่างจากจุดนี้เป็นกิโลนึงเลยนะครับโซนนู้นดูนกก่อนละกันโน้ผมจินตนาการถึงอีกสักแบบ10ปีข้างหน้านะครับถ้าต้นไม้มันใหญ่โตกว่านี้และผลไม้ป่าแทบทุกชนิดที่ผมปลูกเนี่ยมันติดดอกออกผลครบทุกอย่างนะครับนกที่นี่คงจะโอ้โหหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับที่จะเข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยช่วงนี้ก็โอ้ที่เห็นนี่ก็มีพวกกระแตกระเลนพวกนี้เยอะแล้วนะครับเริ่มเข้ามาอยู่เยอะขาดกระรอกนี่ยังไม่เห็นนะครับด้วยว่าป่าแถบนี้โดยธรรมชาติแล้วมันไม่มีกระรอกนะครับโซนนี้แต่เคยเห็นเข้ามาในสวนผมเนี่ยตัวนึงนะครับเมื่อสักปีที่แล้วนะครับก็เห็นเข้ามาแค่ครั้งเดียวก็มาที่บ้านก็เห่ากัน กระจายเลยก็ไม่เจออีกเลยสงสัยโดนเขาจับไปแกงละอันนี้ก็เป็นลองน้ำนะครับพืชที่ปลูกริมบ่อน้ำก็มีหลากหลายอย่างนะครับมีดารานะครับที่เริ่มมาขยายพันธุ์ไว้ดารามีพืชชั้นล่างก็พวกกาแฟนะครับปลูกตามร่องน้ำก็ตัวนี้บอนหวานนะครับนางหวานบอนหวานเยอะแยะไปหมดเลยตัวนี้ก็เป็นพวกขมิ้นนะครับใต้ต้นอะไรล่ะมะเดื่ออุทุมพรต้นขมิ้นชันนะครับริมร่องน้ำพวกนี้ก็มีอะไรอีกล่ะก่อนจะจากกันนะครับเดี๋ยวพาดูก่อนมีสเลเตนะครับนี่ไม้ดอกหอมสเลเตดอกขาวนะครับมีผักกูดด้วยโซนนี้แต่ก่อนเยอะเลยนะครับโซนนี้ผักกูดนี่เป็นร้อยๆนะครับเป็นดงเลยแต่ว่าปีที่มันแล้งเมื่อ2ปีที่แล้วแล้งจัดมากนะครับก็ผักกูดตายเกือบหมดก็ไม่เป็นไรผมย้ายที่ไปปลูกบนร่องเหนือร่องน้ำแล้วนะครับตรงนั้นดินจะชุ่มทั้งปีมันก็ยังไม่ตายหมดหรอกเดี๋ยวสักผมว่าอนาคตมันก็คงขยายพันธุ์ใหม่แล้วก็กระจายไปมีผักกูดด้วยมีกาแฟมีอะไรอีกอะเยอะเลยนะฝั่งนั้นก็มีพวกคงพวกขาคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับพามาดูนกฟังเสียงนกเนาะตัดไม่ลงแล้วแหละตอนแรกว่าจะตัดไปกินปล่อยให้นกเขามากินนี่แหละดีแล้วไปเอาเกลืออื่นดีกว่าเนาะ